จะมาวัดค่าโอห์มของทับเกมมิ่งน่าจะเป็นทับเกมมิ่งนะ GL504G เดี๋ยวดูหน้าตาของตัวเครื่องก่อนอึ๊บโอ้ยนี่คือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับแทน Gen 8เดี๋ยวผมจะมาวัดค่าโอห์มดูว่าโอห์มของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างแต่ละจุดโอห์มแต่ละเครื่องเป็นแต่ละหม้อแปลงเป็นยังไงบ้างแก่แล้วส่วนหนึ่งเห็นใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องโฟกัสหน้ามากมายมาโฟกัสงานเลยดีกว่าโอเคเป็นบอร์ดสีแดงต้องแกะไหมจะมาวัดค่าโอห์มแกะเปิดซิงค์ดีกว่าจะได้รู้ว่าหม้อแปลงเห็นทุกหม้อแปลงหรือเปล่าทุกหม้อแปลงไหมเห็นทุกหม้อแปลงหรือเปล่าบอร์ดนี้ขึ้นภาพปกติครับก็เลยจะมาบันทึกไว้หน่อยตามคอนเซ็ปต์ของวิดีโอก็คือซัพพอร์ตช่างคุณยกจนงอกันแล้วเนี่ยถึงแล้วมันต้องเอาอันนี้ขึ้นด้วยนะเอาพัดลมขึ้นด้วยจะเยอะเกินเก็บเยอะเกินอึ๊บซิลิโคนใส่กันมาเลอะจังทำไมซิลิโคนใส่กันมาเลอะจัง มาเรามาตามหาค่าโอห์มกันดีกว่าหลักเลยมีหม้อแปลงกี่ตัว1 2 3 4แล้วก็ชุดนี้โอ้นี้โซนนี้จะเป็นของ CPU อันนี้จะเป็นโซนของไฟระบบมาดูค่าโอห์มกันดีกว่าตั้งยานโอห์มเลยดีกว่าสี่สิบโอห์มครับสำหรับไฟ HM เดี๋ยวใช้ไฟ HM ไหมน่าจะเป็นไฟ HM นะตัวนี้นี่ไฟอันนี้ไฟ HM ก็เป็นเล็กจังนี่ไฟอะไรตุ๊ดแปะไว้ก่อนนะหม้อนี้หาไม่เจอส่วนตัวนี้ก็เลี้ยงเมมโมรีของการ์ดจอนะครับเลี้ยงเมมโมรีของการ์ดจอมี2หม้อแปลงคู่ตัวนี้เป็น V core นะครับชัดเจนนะครับนี่เป็น V core ของการ์ดจอนะครับ3ลูกเลยของการ์ดจอตัวนี้แรมกาวยากจังโอเคตัวนี้ของแรมตัวนี้เป็นโปรเซสของแรมนะครับ
หม้อแปลงสองหม้อแปลงนี้ถึงกันไหมเดี๋ยวขอเช็คนี้โอเคถึงกันนะครับคู่นี้ของเลี้ยงแรมหม้อแปลงนี้เลี้ยงระบบของการ์ดจอนะครับถ้าทำไมจริงๆแล้วหม้อแปลงของการ์ดจอมันต้องมีอีกชุดหนึ่งที่เลี้ยงระบบเข้าไปไม่เป็นไรกลุ่มโซนนี้จะเป็นหม้อแปลงที่เลี้ยงไฟให้กับ CPU กับการ์ดจอครับเดี๋ยวเราตามหาก่อนอันนี้น่าจะแรมดูก่อนดิอันนี้แรมครับอันนี้แบตครับเหลือสองลูกนี้สามลูกนี้อันนี้จะเป็นไฟ 1.8 นะมี3โวลต์กับ5โวลต์3กับ5คือมันจะมีชุดไฟที่เลี้ยงกลุ่มกับพวก LED ด้วยนะครับทางนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดโอห์มกันไม่เป็นไรแต่ละโอห์มนะครับเอาจำไว้ที่กาวเอาหลักๆเลยนะครับก็39โอห์มไป47โอห์มไป 0.3ต่ำไปไหมเนี่ย 0.2 0.3 2.0 แสดงว่าลูกนี้อันนี้เป็นแกงนี่หรอนี่ใช่1 2 3ถึงกัน 0.3 โอ้ใช้4ลูกโอ้นี่ของการ์ดจอ1 2 3 4 5นะครับของการ์ดจออันนี้ไม่ใช่อันนี้ร้องก็จริงแต่โอห์มมัน7 1 2 3ส่วนนี้จะเป็นของ CPU โอเค1 2 3 4 5 5เนาะเราก็จับ 0.3 มันจะลายเดียวกันอยู่แล้ว5ลูกเอาลิ้นลายเดียวกันเอามาลูกนี้2.0ครับ2.0ก็1 2 3 2.04อันนี้ 4.8 14โอห์ม 4.8 นี่น่าจะเข้า CPU ครับอันนี้ก็เข้า CPU เพราะว่า CPU จะมีไฟทั้งหมด3ชุดจะมี Vcore ที่ไวรัน CPU แล้วก็จะอีก2ชุดเนี่ยจะมีน็อตบิตกับกระจอนบอร์ดน็อตบิตกับการ์ดจอนบอร์ดนะครับจะใช้คู่กันวิ่งเข้า CPU ทั้งคู่จริงๆอันนี้น่าจะเป็นไฟ HM เปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอื่นที่ไล่มากกว่านี้ผมก็จะมาไล่ให้แต่เรารู้ค่าโอห์มแล้วแต่ก็จะเป็นโอห์มแรมโอห์มแรมเท่าไหร่โอห์มแรมได้407นะครับโอห์มแรมได้407มานี่แบตนี่ไม่ช็อตอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ละโอเคหลังจากนี้ไปก็ต้องเพิ่มเป็น K 8.2K ครับหกจุดสามเคโอเคต้องวัดย้ำอีกทีนึงโอเคครับ2.2K นี่จะมีหม้อแปลงเล็กๆ2ตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงที่ปั๊มเกี่ยวกับพวก RGB ครับเราวัดให้ด้วยหน่อยก็ได้อ่ะ 2K ใกล้คันครับ 2K หมดแล้วทั้งบอร์ดนะครับไม่มีแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งคือผมวัดอีกฝั่งไม่ได้ถ้ามีโอกาสวัดจะวัดอีกฝั่งหนึ่งให้จะเป็นฝั่งของไบออสโดยส่วนใหญ่เราวัดโซนนี้ก็น่าจะรู้แต่เปิดนี้วัดเช็คไม่ได้นี่เราออกกระจอมาเลยนี่เราออกกระจอมาเบื้องต้น
เดี๋ยวส่งกลับพอแล้วนะเป็นไร